สิข่าวสวัสดีครับวันนี้ผมมาสดนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารอสารรัฐมนูลวินิจฉัยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญสุดท้ายก็มาแล้วและแคปชั่นของผมวันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นแคปชั่นเลยนะฮะโหวตตกวาระสามรัฐธรรมนูญแน่นอนครับเพราะว่าอะไรฮะสารรัฐมนูลเนี่ยบอกแล้วว่าให้ทําประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับ ทั้งๆท,ที่กระบวนการแก้ไขรัฐมนุนเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่ามีการทาประชามติสองครั้งแน่นอนครับพอผ่านวาระสามไปแล้วต้องทําประชามติก่อนตั้งสอทลหลังจากตั้งสอทลอแล้วยกร่างก็ทําประชามติอีกทีหนึ่งทั้งหมดนี้สารรัฐมนุนไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยครับพูดบอกว่ากระบวนการนั้นเป็นปกติแต่ว่าเพียงแต่ใช้คําว่าให้ไปทาประชามติก่อนเพราะนั้นคุณต้องไปฟังนะครับว่าฝั่งสวกับคุณไัยบูลนิติตะวันที่ได้รับฉายาว่านิววิษณุเนี่ยนะฮะจะพูดว่าอย่างไรครคุณไัยบูลบอกว่าอาจจะต้อง ให้พากันโหวตวาระสามให้ตกไปก่อนครับเพราะว่าการทําประชามตินั้นควรจะทําประชามติก่อนโหวตวาระหนึ่งวาระสองเพราะฉะนั้นวันที่17มีนาคมนี้ที่จะโหวตวาระสามให้แก้รัฐมนูญเพื่อไปทําประชามตินั้นอาจจะต้องโดนสอวอโหวตให้ตกไปครับนี่คือด่านนรกเลยฮะด่านแรกเลยนะครับว่าไม่มีทางผ่านส่วนด่านต่อไปเป็นยังไงครับถ้าเกิดโหวตให้ผ่านนะฮะด่านต่อไปจะต้องไปทําประชามติครับ แล้วด่านต่อไปนะฮะเลือกตั้งสสรนะฮะเอาเขตจ,จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเลือกตั้งสสรมา200คนเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญร่วมกันนะฮะพอร่างรัฐธรรมนูนร่วมกันเสร็จแล้วด่านสุดท้ายก็จะไปสู่การทําประชามติที่เป็นไฟแนลซีซั่นนะฮะว่าประชาชนจะเอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลาทําประชามติเนี่ยสครั้งด้วยกันใหญ่ๆการทําประชามติหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้เงินประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพล้านบาท เพราะเท่ากับว่าการแก้ไขลํานุลครั้งนี้จะใช้เงินออกมาสัก6,000ล้านนะฮะหรือ10,000ล้านนะครับแต่ทำไมถึงจะต้องแก้รรมนุญด้วยครับถ้าัํารรมนี้ดีอยู่แล้วถ้าคนดีอยู่แล้วทำไมจะต้องแก้เขาบอกว่ามี2-3เรื่องที่ต้องแก้นะครับ เรื่องที่มาสวและสวไม่ควรจะเลือกนายกได้เอ็นต้องแก่เรื่องรูปแบบการเลือกตั้งที่จัดสรรปันส่วนเรียกว่าสอสอเนี่ยไม่รู้นับคะแนนกันยังไงนะฮะหลงกันมาเหลือกันมาเต็มไปหมดเลยแล้วยุทธศาสตร์ชาติ20ปีควรจะมีผอบอร่ราทับอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติไหมหรือไม่ควรมียุทธศาสตร์ชาติเลยอะไรเหล่านี้นะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับกระบวนการมีสอสอนั้นมันจะทําให้เกิดความคลึกคักในแต่ละจังหวัดในการเกิดคนใหม่ๆคนเก่า,ๆค,าๆคนหลายๆคน หลากหลายสมัครตัวเองมาเป็นสทรเพื่อจะร่วมกันแก้รัฐนูนเสร็จแล้วเอาความเห็นของคนทั้งประเทศมานะฮะเพื่อร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่นะครับทั้งหมดนี้จะใช้เวลาประมาณสัก 2- 3ปีนะครับกว่าจะากว่าจะร่างได้นะฮะกว่าจะไปทําประชามตินะครับก็จะใช้เวลาอย่างนี้แต่ทั้งหมดนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าวันที่17มีนานี้นะครับคุณภัยบูลและสอวอส่วนใหญ่โหวตไม่ผ่านวรระที่3นะครับ เพราะนั้นคนเขาก็เลยโจทจันกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีกระบวนการที่ยาวนานนะผ่านสภาถึง3วาระมีการธรรมชาติมติถึงสองครั้งมีการยกร่างมีกรรมธิการ5คณะเพื่อยกร่างทั้งหมดนี้ใช้เวลายาวนานฮะเวลาคนเขาเปรียบเทียบแล้วนะฮะกับการฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยนฮะใช้เวลาไม่ถึงปีใช้เวลาแค่นาทีเดียวด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้น ผมฟันธงฮะว่าสภาวันที่17มีนานี้กับ18มีนาคมนี้นะครับสวทั้งหมดก็คงจะบวดต,ตกไม่ให้การแก้รัรรมนวาระสามผ่านสภาไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือติ่งข่าววันนี้นะครับเรื่องรัฐธรรมนูญและการแก้ไขที่แสนจะมาราธอนครับผม